สวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพาลูกเที่ยวกินตามสบายผมกับพี่โดโดมาเอาหมวกเหล็กนะหมวกเหล็กสมัยสงครามมาใส่นะครับเดี๋ยวถอดก่อนหนักโดหนักไหมไหมถอดเอาวางไว้นี่ฮะเพื่อนๆจำได้ไหมครับช่องโดโดพาเที่ยวก็เคยมีคลิปที่จะเรียกว่าอะไรนะอันนี้ร้านอุปกรณ์ทหารเหรออุปกรณ์เดินป่าอุปกรณ์ทหารของลุงเมื่อก่อนลุงเพื่อนๆคงจะเห็นคลิปคุณลุงนะตอนนี้คุณลุงเสียแล้วใช่ไหมครับคุณป้าใช่คุณลุงเสียไปแล้วอันนี้ที่มี FC ถามไถ่เข้ามาบ่อยๆตอนนี้เนี่ยร้านเนี่ยก็ห่างหายไปเพราะคุณลุงเสียชีวิตเนาะตอนนี้ก็เหลือแต่คุณป้าแต่คุณป้าก็ยังมาขายอยู่ตามปกตินะฮะวันนี้ก็เลยมาทำคลิปทบทวนช่วยคุณป้าหน่อยว่าให้บอก FC แฟนๆคุณลุงว่ามาเปิดขายตามปกติแล้วเนาะนี่ฮะตอนนี้เพื่อนๆคงที่คนที่เพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปอาจจะบอกว่าเอาแล้วร้านอยู่ตรงไหนอุปกรณ์ทหารถ้าสนใจคือเมื่อก่อนคุณลุงเนี่ยเขาขายอุปกรณ์ทหารแล้วที่มีชื่อเสียงก็คือเขาเรียกว่าเตารัสเซียใช่ไหมเตารัสเซียก็จะเป็นเตารัสเซียที่คุณลุงเขามีขายอยู่แต่ตอนนี้เตารัสเซียเป็นไงหมดแล้วหมดแล้วเนาะ แล้วมีคล้ายๆไหมคล้ายๆเตารัสเซียไหมป้าก็มีของไอเนี่ยของฝรั่งเศสของฝรั่งเศสเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงฮะใช้อัดแก๊สแบบไหนไหนขอดูได้ไหมมีไหมมาดูระหว่างป้าไปหยิบนะป้าบอกว่าตอนนี้ที่คนมานิยมซื้อก็พวกกล่องเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นกล่องใส่จรวดนะเหมือนกับกล่องใส่จรวดที่ยิงอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแต่ว่าคนก็ชอบนิยมมาไปดูเตาที่บอกก่อนครับนี่เตาอะไรนะเตาของฝรั่งเศสเขาเรียกเตาอะไรนะนี่เตาอ๋อเป็นเตาแก๊สอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นของเก่าใช่ไหมค่ะอ๋อไอ้ที่เราเห็นเตาแก๊สสมัยนี้ที่เราเห็นเนี่ยเขาเรียนแบบอันนี้เนาะค่ะอ๋อแต่อันนี้ก็คือของเก่าจริงสมัยสงครามนี่มันอายุประมาณสักกี่ปีเนี่ยเป็น10ปีมั้ย10ปีอ๋อแต่ยังใช้ได้ที่คนนิยมมาถามไถ่อะไรกันอยู่เนี่ยใช่ไหมฮะก็อยู่ในนี้เนาะพวกเตาอะไรต่างๆนี่ครับแล้วพวกนี้มันเป็นแบบว่ามันต้องใช้แก๊สแต่ว่าแก๊สของมันเป็นของฝรั่งเศสแต่ตัวนี้อันนี้เหล็กเก็บเรียกว่าเตาฝรั่งเศสเนาะป้าลองแนะนำข้างหน้าหน่อยดิที่บอกว่าเดี๋ยวนี้คนนิยมมาซื้ออะไรนะฮะตอนนี้พอดีคนก็นิยมมาซื้อของพวกนี้ใช่ไหมที่โชว์อยู่หน้าร้านนี่ใช่ไหมตอนนี้มันจะมีไอ้อะไรอะถังน้ำมันมันเตี้ยคนนี้จะขายหมดไปถังน้ำมันอันนี้5 ลิตร10 ลิตรนี่มันเป็นของใหม่หรือของเก่าของอันนี้ของใหม่ของใหม่แต่ทำพวกนี้แต่พวกลังพวกนี้ของเก่าของเก่าลังกระสุนปืนเนาะที่คนนิยมซื้อกันแล้วอันนี้เมื่อกี้ผมบอกเพื่อนๆบอกไม่ถูกอันนี้มันคือกล่องอะไรอันนี้เหรอมันเป็นที่ใส่กระสุนปืนแต่ว่าตอนนี้มันเป็นกล่องป่านี่เราจรวดใช่ไหมมันใหญ่อ่ะแล้วตอนนี้มันไม่มีจรวดละใช่แล้วเขานิยมเอาไปทำอะไรฮะบางคนก็ไปแช่ของแช่พวกอะไรอ๋อใส่น้ำแข็งแช่ของแล้วมันเก็บความเย็นได้เหรอฮะเก็บความเย็นได้อ๋อมันเป็นยังไงล่ะป้าลองหิ้วดูดิหน้าตาอ๋อหิ้วไปแบบนี้เท่ๆเนาะเท่ๆแบบนี้ไม่หนักใช่ไหมฮะแต่ถ้าใส่ของหนักมันก็หนักนะแล้วเปิดไงฮะเปิดอ๋อเปิดแล้วก็หมุนเอาแล้วส่วนมากเขาไปใส่อะไรใส่น้ำแข็งส่วนมากเขาคนที่ไปซื้อนะเขาบอกว่าเขาไปเที่ยวเขาแช่ปูหอยปูปลามีกันอ๋อนี่มันเก็บรักษาไม่รั่วน้ำไม่รั่วใช่ไหมฮะมีหลายขนาดไอ้เล็กๆนี่ก็เหมือนกันเหรอฮะใช่อันนี้เป็นเหล็กป่ะเป็นเหล็กพลาสติกอันนี้เป็นไฟเบอร์อ๋อไฟเบอร์ก็อันนี้ใส่เอกสารใส่อะไรได้ใช่ไหมอ๋ออันนี้ที่ว่าขายดีใช่ไหมฮะยังลังพวกนี้ขายได้เรื่อยหลังพวกนี้เขาไปใส่ไว้ท้ายรถใส่อุปกรณ์ใส่อะไรได้ใช่ไหมมันมีขนาดนี้แล้วก็ข้างในมันเป็นยังไงเราเปิดดูอันนี้ก็ไม่ก็เป็นอ๋อก็ใ
อุปกรณ์อะไรได้เนาะป้องกันใช่ครับแต่รังนี้จะหายากอันนี้เหรอค่ะอันนี้มันเป็นยังไงมันหายากเพราะว่ามันสวยหรือมันยังไงมันลูกเล็กนักคนไม่ค่อยมีกันมันจะมีแต่ลูกใหญ่มันลูกกำลังดีแล้วหมวกนี่เก่าไหมครับหมวกนี้หมวกเก่านี่หมวกเก่าแต่อันนี้แต่ผมใส่อันหนักเลยเนาะคืออะไรเป็นคนสีเพราะมันขึ้นต้นหนึ่งอ๋อเนี่ยหมวกเหล็กหมวกที่เขาใช้ลบจริงๆใช่ไหมใช่หมวกของทหารฝรั่งมันจะมีของรัสเซียแต่รัสเซียมันจะบางๆอ๋อแล้วนี่ของอะไรฮะอันนี้มันเป็นของอเมริกาประมาณสงครามโลกครั้งที่สองได้ไหมป้าได้เนาะแล้วตอนแรกมันขึ้นตำหนิก็ว่าเป็นคนกันตำหนิแล้วอันเนี้ยดูมันใหญ่กว่าเขาตัวนี้มันจะเป็นแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวปกติของรัสเซียมันจะบางไม่มีแล้วสายไปแล้วพอเดินตามเข้ามาข้างในหน่อยอย่างอื่นก็มีทั่วๆไปอะเนาะของใหม่มั่งอันนี้พวกเป็นพวกอุปกรณ์อะไรฮะอันนี้ครับยี่สลับเข่าอ๋อใส่หัวเข่ามีก็พวกกระติกน้ำนี่ของที่มาจากสงครามจริงๆเลยเนาะถ้าคนนิยมเก็บเป็นของเก่าก็เอาไปเก็บได้นั้นก็เป็นพวกเชือกสายสะพายอะไรนะพานท้ายปืนอะไรอย่างนี้นะฮะลองเดินเข้ามาดูอีกหน่อยพวกมีดพวกอะไรหน้ากากแก๊สแล้วเกิดคนก็ซื้อไปทำอะไรไปพ่นยาฆ่าแมลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่โคมไฟยังใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะในรังนี้ก็อะไรอย่างนี้พวกกระเป๋าของทหารเวลาใส่เครื่องมืออ๋อเวลาใส่เครื่องมือเนาะเพราะพวกนี้มันไม่มีแก๊สมันเหล็กเก็บก่อนเดินเข้ามาอุ้ยโทษเตะเตาแก๊สไปแล้วขอโทษทีครับนี่อันนี้ก็ทั่วๆไปเนาะของกระจุกกระจิกมีดไอ้พวกมีดพวกอะไรเงี้ยนี้อะไรขายดีฮะเนี่ยไม่เพิ่งทานมาฮะคุณป้าจะเอาน้ำให้ทานแบบพี่อันนี้ก็เป็นของใหม่ละของปัจจุบันละอุปกรณ์เดินป่าอะไรอย่างงี้ฮะพวกชุดมีดตอนนี้อะไรขายดีอ่ะป้าเป็นพวกกระจุกกระจิกมันต้องมีดเป็นคำอ๋อมีดอะไรแลมโบอะไรที่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เรียกว่าอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าดิ้วมันทำงานไงป้าลองโชว์หน่อยคือเวลาฉุกเฉินต้องอ๋อมันพกได้แล้วก็คือแล้วก็เป็นไม้กระบองเป็นอะไรได้แล้วก็มีดนี่แบบแลมโบ้เลยเนาะนี่ขวานตัวนี้ขวานอันนี้ขวานจี๊ปเป็นหมดขาดตลาดขอมันมียี่ห้อจี๊ปใช่ไหมฮะที่ว่าขายดีรูปทรงแบบนี้ไหมฮะรูปทรงมันจะเล็กกว่าแต่หนักกว่านี้อ๋อหนักกว่าลองเปิดดูมันใช้งานได้จริงไหมฟันต้นมงต้นไม้เนาะเห็นเล็กๆจริงแต่ว่าฟันได้เนี่ยบ้านนี้เคยไปฟันกิ่งไม้ฟันอะไรอย่างนี้เข้าป่าแล้วมีดอย่างเงี้ยอย่างใหญ่เลยเนาะตอนนี้ถ้าเกิด FC บางทีเขาคอมเมนต์มาถามผมมาว่าไอ้นู่นมีไหมไอ้นี่มีไหมเกิดเขาอยากได้นู่นได้นี่เนี่ยโทรมาถามให้ป้าหาให้ได้ใช่ไหมได้ค่ะแล้วอ่ะอย่างนี้บอกเบอร์หน่อยเบอร์ประดินเนี่ยจำได้ไหม087ครับ073790อีกทีนึง0737เอาใหม่087 087-073-790เพราะว่าเบอร์เก่ายังมีปกติป้าก็มีเครือข่ายอุปกรณ์ทหารอะไรต่างๆว่าถ้าอยากหาอะไรก็โทรมาถามป้ามีไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับบางทีต้องไปหาตอนนี้ปกติป้าก็ขายอยู่ตรงนี้ประจำทุกวันไหมฮะก็เว้นวันจันทร์กับวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่กี่โมงเอ่ยก็ประมาณ9 โมงจนถึง 4 โมงครึ่ง4 โมงเย็นเนาะอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าตรง
ถนนนนทบุรีเนี่ยเราอยู่บางกรวยบางกรวยติดวัดโคนอนวัดโคนอนตรงนี้เราอยู่ข้างบิ๊กซีตรงเนี้ยไปบิ๊กซีเนาะบิ๊กซีสาขามันไม่มีบอกพระราม5เนาะเนี่ยทางเนี้ยมันไปออกพระราม5ออกไปออกราชพฤกษ์อะไรได้ใช่มั้ยฮะแล้วถ้าไปทางเนี้ยก็คือวัดโคนอนเนี่ยวัดโคนอนอยู่ทางนี้ครับแล้วก็ถ้าตรงไปเนี่ยมันไปออกด้านหลังของการไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้บางกรวยนี่ฮะงั้นก็คือถ้าเพื่อนๆเคยติดตามคลิปเคยมีคลิปของร้านป้าอยู่ 2-3 คลิปเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมเอาไว้ตรงเอ็นสกรีนนะครับนี่ให้ดูภาพมุมกว้างนะเวลามาก็ขับรถมาทางนี้มาทางเส้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าออกไปเนี่ยไปทะลุเส้นพระราม5สะพานอะไรนะป้าตรงนี้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะพระยาไปอันนี้ไปอะไรนะอยู่ไปวัดสังฆทานนะวัดสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยได้เนี่ยฮะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศถนนแล้วกันร้านป้าก็อยู่ติดกับมินิบิ๊กซีนะฮะร้านป้าที่เข้ามาอุดหนุนกันก็เข้ามาได้นะครับอันนี้คุณลุงบดินไม่อยู่แล้วคุณลุงบดินเสียชีวิตแล้วนะครับก็ทำคลิปเพื่อบอกกล่าวเพื่อนๆฮะนะครับงั้นวันนี้ขอบคุณป้าครับสวัสดีครับไว้ FT โทรมาถามก็ลองดูนะครับว่ามีอะไร FT ที่เขาสนใจเรื่องนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับโดครับโดสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับนี่จ้าขอบคุณนะคะอาจารย์นี่ค่ะเสื้อค่ะที่อาจารย์มาให้หนูใส่ค่ะเนี่ยเบอร์เอสค่ะสวยมากใส่สบายมากใส่พอดีตัวค่ะเบอร์นี้หนูกับน้องนางได้เดียวกันนะคะเบอร์เอสค่ะอ๋อเบอร์เอสแต่ว่าคนละหุ่นนะคะแต่ว่าใส่เบอร์เดียวกันใส่สบายไหมสบายไหมสบายอาจารย์เนี่ยอาจารย์ขายตัวเท่าไหร่นะคะ250จ้ะ250ค่ะ FC ใคร FC ท่านไหนสนใจก็ช่วยอุดหนุนด้วยนะคะตัวละ250ค่ะถ้าเนื้อดีใส่สบายค่ะใส่แล้วไม่ร้อนค่ะเดี๋ยววันไหนนี่ผมมาแจกทั้งร้านเลยนะนี่คือที่อาจารย์มาแจกค่ะก็เลยลองใส่กันเดี๋ยววันไหนนัดกันใส่ทั้งร้านขายใส่เสื้อโดโด้พาเที่ยวทั้งร้านขอบคุณมากครับมาให้เรียบร้อยครับ